ขอค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพอดีประส้มไม่ได้ทำให้ดูตอนประส้มสับหน่อไม้นะคะอันนี้คือหน่อไม้เผาที่ได้มาจากพะเยานะคะเพื่อนๆแล้วก็ประส้มก็เอามาขูดให้เป็นเส้นเล็กๆแล้วก็จะนึ่งนะคะนึ่งเพื่อเป็นการถนอมอาหารค่ะแล้วก็จะแบ่งเป็นคาบๆไว้นะคะประส้มจะมาทำเป็นแหนมหน่อไม้ด้วยแล้วก็จะทำเป็นซุปหน่อไม้ด้วยวันนี้แล้วก็จะเหลืออีกส่วนหนึ่งประส้มก็จะทำเป็นห่อหมกหน่อไม้นะคะกินให้คุ้มค่าเลยจากของฝากจากพะเยาค่ะประส้มนึ่งไว้ก่อนนะคะสูตรใครก็สูตรใครเนาะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เข้าครัวกับประส้มนะคะมาอีกเมนูหน่อไม้ค่ะจะมาทำห่อนึ่งหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นนะคะ เมนูง่ายๆแต่อร่อยค่ะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะสูตรใครก็สูตรใครเนาะแต่ว่าถ้าแม่ของประส้มเองแกบอกว่าถ้าทำเกี่ยวกับหมูนี่ห้ามใส่ปลาร้านะคะใส่ปลาร้าไม่ได้ค่ะของประส้มก็เครื่องปรุงคร่าวๆง่ายๆเลยนะคะก็มีหน่อไม้ที่ประส้มนึ่งไว้ตอนที่ทำคลิปที่แล้วนะคะ ใส่น้ำยานางข้นๆนะคะหน่อไม้เราก็แช่ไว้ในน้ำยานางข้นๆนะคะแล้วก็ข้าวเบือค่ะข้าวเหนียวแช่น้ำแล้วก็โขกให้ละเอียดนะคะผงปรุงรสหมูค่ะน้ำปลาค่ะหมู3ชั้นหั่นเล็กๆค่ะแล้วก็ใบแมงลักนะคะขาดไม่ได้เลยส่วนตรงนี้ก็ที่จะโขกแล้วก็ใส่เป็นลูกโดดด้วยนะคะพริกกะเหรี่ยงค่ะพริกที่สวนประสมเองนะคะปลูกหอมแดงค่ะตะไคร้ค่ะนะคะลืมกระเทียมค่ะเจ๊เดี๋ยวจะเอาใส่กระเทียมด้วยนะคะตอนโขกค่ะตอนนี้เราก็จะมาทำห่อนึ่งห่อหมกหน่อไม้กันนะคะเครื่องปรุงก็มี หมู3ชั้นหั่นชิ้นนะคะพริกนี่เพิ่งโรยเกลือลงไปนะคะใส่ขาตะไคร้ใช่ไหมเจ๊ปรุงเลยค่ะแล้วก็มีข้าวเบือนะคะอันนี้คือข้าวเบือค่ะผงปรุงรสนะคะน้ำปลามีผงนัวด้วยนะคะใส่ทุกอย่างไปเลยเดี๋ยวเอาเนื้อไปแกงที่เราโขกไว้นะคะขาตะไคร้หอมแดงแล้วก็ใบเอ้ยไม่ใช่ไอ้ข้าวเบือนะคะนี่เราจะทำเป็นห่อนึ่งนะคะเพื่อนๆจะมีน้ำจะนางด้วยนะคะหน่อไม้เราก็โขกเป็นเส้นนะคะเสร็จแล้วก็จะปรุงด้วยโรยด้วยเครื่องปรุงรสเลยก็ได้ค่ะเจ๊จะได้เข้ากันนะคะมีเจ๊ช่วยนะคะผสมในคนถูกต้องนะคะขออภัยในความยึกยักนะคะเราต้องเคาะให้เข้าๆกันนิดจริงใบแมงลักนี่เรากินกับด้วยก็ได้แล้วก็ใส่ไปเลยก็ได้นะใส่นะเช็ดเท้าให้ทั่วใบแมงลักก็ที่สวนเองนะคะปลูกเองค่ะแค่นี้ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปทำห่อตองนะคะเดี๋ยวประส้มจะทำการห่อตองก่อนนะคะทีนี้เราก็จะทำการห่อนะคะจับที่ระแคงก่อนแล้วก็เดี๋ยว
ก็กลัดด้วยไม้จิ้มฟันนะคะก็นี่ก็คือการห่อเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการเอาไปนึ่งนะคะเดี๋ยวขอปลาส้มช่วยกันห่อก่อนนะคะตอนนี้ห่อหมกหน่อไม้ใส่หมู3ชั้นก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆปลาส้มนึ่งไฟอ่อนๆหอมมากๆค่ะรสชาติพอดีจัดจ้านอร่อยๆค่ะใส่ข้าวเบื่อด้วยนะคะน่าทานไหมคะห่อหมกหน่อไม้ใส่หมู3ชั้นค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆทานข้าวด้วยกันกับป้าส้มนะคะอร่อยๆค่ะ